ว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วทำเอาเอ็นดูอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมาล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งครับซึ่งเป็นภาพที่เผยเห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งที่กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยท่าทางแปลกๆนะครับก่อนจะเข้าไปซูมดูใกล้ๆนะครับงานนี้ทำเอาถึงกับตกใจบอกได้เลยว่าที่แท้จริงแล้วคนขับนั้นกำลังสู้ชีวิตอยู่นั่นเองเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าสร้างรอยยิ้มแล้วก็ทำเอาเอ็นดูทั้งโซเชียลเลยทีเดียวนะครับมาล่าสุดได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวถนนสุขุมวิทนะครับซึ่งเป็นภาพของพี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งนะครับที่ได้มีผู้โดยสารซ้อนท้ายนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาสาวคนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกนะครับก็คือท่าทางการขับรถของพี่วินคนนี้นะครับที่ดูแปลกอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งทางนี้นะครับด้วยความสงสัยเจ้าตัวนะครับก็เลยขับรถเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่งานนี้นะครับพอรู้ความจริงก็ทำเอาถึงกับตกใจเลยทีเดียวเพราะว่าแท้จริงแล้วนะครับพี่วินคนนี้นั้นกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากผู้โดยสารนะครับที่เป็นนักศึกษาสาวคนนี้ได้นั่งประชิดตัวพี่วินจนแทบไม่เหลือที่ให้คนขับนะครับซึ่งก็คาดว่าลูกค้าน่าจะไม่รู้ตัวนะครับแล้วพี่วินเองนั้นก็น่าจะเกรงใจแล้วก็ไม่กล้าบอกนะครับรวมถึงไม่กล้าหยุดรถจึงฝืนขับไปด้วยท่าทางแบบนี้นะครับก็เลยทำให้ภาพนั้นออกมาอย่างที่เห็นนั่นเองครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์